ขณะที่การเลือกตั้งในกทมเนี่ยน่าระทึกใจครับตู่ชมครับอย่างที่บอกไปเมื่อคืนนี้กลางดึกแล้วนะเที่ยงคืนก้าวไกลกวาดทั้ง33เขตเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยเลยในอดีตเคยมีเกือบหมดแต่จะเว้นไว้เขตหนึ่งเป็นต้นรัชสมัยอดีตหัวหน้าประชาธิปัตย์ถนัดคอมันสมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั่นอภิสิทธิ์คนเดียวก็มีในท่ามกลางกระแสพลังธรรมแต่เมื่อวานนี้ตอนประมาณสักเที่ยงคืนกวาดทั้งกรุงเทพเลย33เขตเลยค่ะแต่ปรากฏว่ากลางดึกที่ผ่านมาปรากฏว่าเขต20ลาดกระบังน้องไบรท์เพื่อไทยนำนะคะเป็นเขตเดียวที่เพื่อไทยนำแต่นำก้าวไกลแค่4คะแนนค่ะดังนั้นเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะคะเพราะว่านับไป 95% อืมค่ะนี่ฮะท่านผู้ชม4คะแนนเนี่ยมันไม่มีเลยแน่นอนค่ะก็จะเหลือเฉพาะว่าจะเป็นแลนสไลด์ของกรุงเทพหมดเลยค่ะหรือจะเป็นหนึ่งเดียวที่ขวางแลนสไลด์ของก้าวไกลอย่างที่บอกไปตอนต้นคะแนนเนี่ยท่านผู้ชมคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชจากเพื่อไทยอะค่ะ 34,749 คะแนนอันดับ2คือก้าวไกลคุณชุมพลหลักคำ 34,745 ค่ะต่างกันแค่4คะแนนอีกเขตหนึ่งของกทมที่คนจับตาดูก็คือเขต28ค่ะจอมทองใช่ไหมน้องไบใช่ค่ะเขตจอมทองท่านผู้ชมฮะเขตนี้เป็นเขตชนช้างกันครับท่านผู้ชมครับต้องใช้คำว่าเขตนี้เจ้าบ้านเดิมบางบอนก็คือวันอยู่บำรุงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงใช่ไหมน้องไบใช่ค่ะขณะเดียวกันยังมีตระกูลม่วงสิริอยู่ที่นี่ด้วยใช่คุณวณิชาม่วงสิริซึ่งหลายท่านที่ติดตามการเมืองมาในอดีตจะรู้ว่าม่วงสิริเขาได้รับการเลือกตั้งมาบ่อยครั้งถือว่าเป็นบ้านใหญ่ของที่นี่เช่นเดียวกันปรากฏว่าผลการเลือกตั้งเขตนี้น้องไบก้าวไกลคุณไอซ์รักชนกนะคะชนะขาดเลยนะฮะชนะคุณวันอยู่บำรุงอันดับ2ค่ะด้วยคะแนนของคุณไอซ์นี่คือ 47,592 คะแนนคุณวันอยู่บำรุงคะแนนอยู่ที่ 26,479 ขณะที่อันดับ3ประชาธิปัตย์คุณวณิชา ม่วงสิริ 11,405 คะแนน2 3รวมกันยังสู้ไม่ได้เลยฮะใช่ค่ะจะเห็นคะแนนใช่มั้ยคุณไอซ์รักชนกแน่นอนเป็นนักกิจกรรมก่อนหน้านี้และการหาเสียงใช้วิธีขี่จักรยานปักธงออกไปหาเสียงบัตรหาเสียงก็ทำเป็นลักษณะของการคล้องพวงมาลัยเนี่ยน้องใบใช่ค่ะเมื่อวานนี้เจ้าตัวว่ายังไงเจ้าตัวบอกดีใจที่ก้าวไกลสามารถปักธงในพื้นที่ย่านฝั่งทนเขตเลือกตั้งที่28ได้ค่ะคือตอนลงสมัครเนี่ยคุณไอซ์บอกเธอรู้ดีเลยว่าเธอต้องแข่งกับบ้านใหญ่2บ้านก็คือตระกูลอยู่บำรุงกับตระกูลม่วงสิรินี่คือการพิสูจน์ให้เห็นว่าประชาชนสนับสนุนและต้องการให้คนธรรมดาธรรมดานี่แหละเข้ามาพัฒนาประเทศชนะนี่มันคือชัยชนะที่ทุกคนรอดูอะพี่มันคือชัยชนะที่มันไม่ใช่ชัยชนะของไอซ์หรือก้าวไกลแต่มันคือชัยชนะของคนธรรมดาที่เราอยากจะเปลี่ยนแต่ว่ามันไม่เคยมีตัวเลือกที่เป็นความหวังให้เขาได้ทุกคนอยากจะเปลี่ยนแต่ว่าทุกคนก็จะมีความกลัวใช่แต่ว่ามันไม่มีตัวเลือกไม่มีแสงสว่างไม่มีตัวเลือกที่มีความหวังให้เขาแล้วก็คือไอ้ไม่ได้คิดว่าไอ้เป็นตัวเลือกที่เป็นความหวังนะแต่ไอ้คิดว่าตัวเลือกจากก้าวไกลเนี่ยส่งใครมาลงเขตนี้ก็เป็นความหวังทั้งหมดแล้วไอ้ขอบคุณพรรคมากๆที่ให้โอกาสไอ้ได้มาจุดไฟมาจุดคบเพลิงที่นี่แล้วตอนนี้คือมันก็สว่างช่วงๆแล้วไอ้ก็จะพยายามกับทีมงานไอ้กับทีมงานก็จะพยายามทำให้คบเพลิงนี้มันไปได้ตลอดรอดฝั่งเราจะเติมเชื้อไฟเติมเชื้อเพลิงแล้วก็สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังพัดมายังไงคิดว่ามันคงสว่างสวัยไปได้อีกนานท่านผู้ชมก่อนหน้าไอ้เป็นรู้จักตอนปี64ค่ะตอนนั้นเป็นข่าวถูกคุณต้อมยุทธเลิศทำร้ายร่างกายบนเรือท่าเรือแถวๆคลองสารค่ะที่ท่าเรือแล้วก็มีการฟ้องร้องกัน2ฝ่ายนะคะอีบหรือเตะอะไรสักอย่างนึงค่ะที่สุดศาลตัดสินว่าคุณไอซ์ผิดจริงฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าแล้วคุณไอซ์ก็รับสารภาพฐานลดโทษให้กึ่งนึงเธอก็เสียค่าปรับไป 2,500 แล้วก็ไหว้ขอโทษคุณต้อมหยุดเลิศขณะที่ครอบครัวอยู่บำรุงเป็นหลานครับลูกชายของคุณวัน
หลานคุณเฉลิมคุณกาโมอาชวินอยู่บำรุงค่ะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะบอกว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่สนับสนุนครอบครัวอยู่บำรุงเป็นเกียรติที่ได้รับโอกาสดูแลพี่น้องประชาชนชาวบางบอนหนองแขมและครอบครัวอยู่บำรุงจะยังคงอยู่ตรงนี้คอยรับใช้พี่น้องประชาชนเสมอยอมรับผลการเลือกตั้งขอบคุณทุกคะแนนเสียงและแสดงความยินดีกับคุณรักชนกด้วยท่านผู้ชมครับพูดถึงกทมหลายคนจับตาดูเขตทหารค่ะน้องไบรท์เมื่อวานนี้เล็กวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารโพสต์ข้อความเหมือนประมวลมาแล้วโดยสรุปคือทหารก็เลือกก้าวไกลผลการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเขตทหารก้าวไกลเบียดชนะพรรคบิ๊กตู่หรือพรรครวมไทยสร้างชาติโดยเพื่อไทยเป็นอันดับ3โดยที่หน่วยเลือกตั้งที่เล็กวาสนาบอกว่าทหารมาลงคะแนนเนี่ยมี8หน่วยน้องไบรท์ค่ะก็คือหน่วยเลือกตั้งที่33ถึง40แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตจะเป็นหน่วยทหารกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้กับชยานกองพันทหารสื่อสารกรมสัมพุทธทหารบกกองพันทหารม้าที่4กองพลที่1รักษาพระองค์แล้วก็กองพันทหารม้าที่3กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และมีครอบครัวทหารและประชาชนประมาณ 20% รวมประมาณ 6,500 รายชื่อปรากฏว่าส่วนใหญ่คุณวาสนาบอกเลือกพรรคก้าวไกลทั้งคะแนนพรรคแบบปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็ผู้สมัครเขตนะคะนั่นก็คือหมายเลข7คุณพัชรินทร์คะแนนเบียดกับคุณชื่นชอบคงอุดมหมายเลข1จากพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นคะแนนนะคะก้าวไกลอันดับ1คุณพัชรินทร์ 45,050 คะแนนขณะที่รวมไทยสร้างชาติอันดับ2คุณชื่นชอบคงอุดม 24,882 คะแนนอ่ะพอเป็นตัวอย่างก็แล้วกันเพราะฉะนั้นพูดกันตรงๆแม้แต่เขตทหารเนี่ยน้องไบรค่ะก้าวไกลยังชนะรวมไทยสร้างชาติซึ่งแน่นอนเรารู้กันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี